ชาวต่างชาติอิ่มเอิบเปรมปีกันไปทั่วหน้าแล้วตอนนี้คนชาวไทยชาวไทยว่าไงเต็มที่ชาวเต็มที่ชาวไทยนี่ชาวต่างชาติก็อิ่มเอิบเปรมปีไปทั่วหน้าแล้วชาวไทยว่าไงอ้าวยกมือชาวไทยอ้าวอเมริกาเจ้าเก่าเราต้อง say that idea first of ต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษให้ฝรั่งเขาเข้าใจด้วยนะเอาไปเดี๋ยวให้พระอาจารย์มาร์กแปลจากไทยเป็นอังกฤษ fulfillment of the dharma now it is time for the Thai people okay กราบขอกราบหลวงตาครูบาพระอาจารย์มาร์กเวลายาวิริยะให้พระอาจารย์มาร์กแปลด้วยนะแล้วก็ญาติธรรมทุกท่านเจ้าค่ะไม่รู้จะพูดอะไรจ้ะค่ะ She don't know what she what she could talk about แค่อยากจับไมค์ She just likes to touch the microphone นะคะรู้สึกไม่อยากพลาดโอกาสก็เลยขอจับไมค์ค่ะShe felt like that's a good opportunity to grab the microphone, and she wanted to use that opportunity to grab the microphone. No, ไม่มีคำถามลูกตาถามก็ได้ว่านี่มันยิ่งฟังสนทนาโต้ตอบกันยิ่งจิตใจยิ่งเอิบเอิบยิ่งผ่องใสหน้าตาก็ยิ่งเอิบเอิบผ่องใสขึ้นนี่หน้าผากใสปิ้งเลยเนี่ยเป็นคนหัวล้านเลยเนี่ยใสมากเลยใจชัดเจนในธรรมยังไงเข้าใจไงถึงทำให้จิตใจอิ่มเอิบไบรท์จนถึงออกมาที่ใบหน้าเนี่ยหน้าผากนี่ใสปิ้งเลยจริงๆหนูแอบไปทำอะไรบางอย่างก่อนมาวัดเจ้าค่ะไปทำเบบี้เฟสมาเหรอคือหนูไปไหว้พระพุทธฉายมาเจ้าค่ะวันนี้ค่ะหนูก็กราบถามเงาของพระพุทธเจ้าเจ้าค่ะว่าทำไมหนูยังไม่นิพพานท่านก็ตอบมาเลยว่าพระเจ้าสงสัยมากเกินไปหนูก็เพิ่งเข้าใจที่พระพุทธเจ้าบอกเพราะว่าถ้าไม่สงสัยมันก็ไม่ถามคำถามนั้นนะเจ้าค่ะก็เพิ่งเห็นเจ้าค่ะก็เหมือนช่วงนี้พอฟังที่หลวงตาสอนมันก็ยอมรับความทุกข์คือมันไม่ใช่ความทุกข์แบบทุกข์จริงๆอะค่ะมันก็แค่เหมือนทุกข์เข้าเวทนาในจิตอะไรเงี้ยค่ะก็ยอมรับให้มันเกิดเพราะว่าเหมือนแต่ก่อนมันจะหมายไว้ว่าถ้ามีแบบเนี้ยแปลว่าปฏิบัติผิด since she didn't have any questions Longta took the opportunity to ask a question. So he asked her, why does she look so bright? Like after listening here, like he noticed that she's much brighter than before. And he asked, what did she do or what happened? Why does she look so bright? And then she answered, actually before coming here, she...paid respects to the Buddha, Buddha statue, and asked in her heart, why hasn't she reached yet Nibbana, or why hasn't she realized Anatta yet? And the Buddha answered her in her heart that she has too many questions. So and today after listening here our conversation, she understood that having too many questions is the very reason why she hasn't touched Nibbana yet, realized Anatta yet, or why she's not at peace yet. And then she continued that she is able now to accept dukkha much more than before. Not dukkha, not like physical pain, but like mental pain, mental disturbance,
disturbances, and she's now able to accept those mental disturbances much more than before. And that's the very reason why she looks now brighter than previously. ก็มีที่พี่เบสช่วยดูให้อ่ะเจ้าค่ะเหมือนว่าเวลาที่มันมีเหมือนทุกขเวทนาทางจิตหรือเรารู้สึกว่ามันน่าจะปฏิบัติผิดอ่ะมันก็จะมีเหมือนการที่ปรุงสังขารมาช่วยตัวเองเอาธรรมะที่ฟังมาทั้งหมดจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์ทุกคนมาปรุงตามทฤษฎีว่าเอ้ยเป็นเพราะแบบนี้เนาะเราต้องอย่างงู้นอย่างนี้อย่างนั้นอะไรเงี้ยค่ะแล้วพี่เบสก็ดูให้ขนาดจิตนั้นเลยว่าเหมือนคือแม้จะเป็นความคิดทางธรรมที่มันจะช่วยตัวเองมันก็คือเป็นการยืนยันว่าสังขารมันมีจริงๆอะไรเงี้ยเจ้าค่ะเรากลายเป็นว่าคำพูดทุกคำพูดอ่ะคือเราก็หลงเชื่อไอ้บอสอวิชชาตัวเนี้ยมาตลอดถึงแม้ว่าจะเป็นเรื่องธรรมจะมันก็ดูปรุงดีมาในรูปแบบผู้ปฏิบัติธรรมแต่ว่ามันก็ไม่ใช่ใจค่ะคือใจไม่เคยต้องการคำอธิบายแบบนี้เจ้าค่ะก็เลยต้องช่วยต้องช่วยตัวตนแต่จริงไม่มีตัวตนมันก็เลยเข้าไปถึงอนัตตาแปล So whenever I have problems or I feel something in my mind, I'm trying to find all the knowledge that I listen from teachers or masters to help me to feel better because I feel like this is wrong, this is not the right way to practice. But actually, this is like finding the way to help yourself because Buddha said that there is no self. But I keep trying to use all the knowledge to help myself. So this is why like, I'm like going out of the peace all the time. Even it seems like it's the knowledge from Buddha, but it's like the real ignorance that push you to do this kind of behavior to help yourself. That's what I realized. จริงๆมันก็คือทุกอย่างมันก็คือความทุกข์เกิดจากการไม่ยอมรับทุกอย่างที่เกิดขึ้นในปัจจุบันเจ้าค่ะแค่นี้เองจริงๆสาธุความทุกข์ก็เกิดขึ้นจากการไม่ยอมรับความจริงในปัจจุบันความจริงในปัจจุบันเป็นอย่างนี้แต่มันเราไม่ยอมรับความจริงในปัจจุบันมันก็เลยทุกข์จริงนะแต่ถ้ายอมรับความจริงได้มันก็ธรรมชาติเป็นอย่างนี้ตอนนี้ก็เป็นอย่างนี้ตอนนี้เป็นอย่างนั้นเช่นว่าตอนเนี้ยคนที่เรารักเช่นพ่อแม่ป่วยหรือสามีหรือภรรยาป่วยหรือลูกป่วยเราไม่ยอมรับความจริงว่าเขาป่วยแต่เราทำไมจึงป่วยเราไม่อยากให้เขาป่วยเขาตายเราไม่อยากเขาตายแต่ความจริงตอนนี้เขาป่วยแล้วตอนนี้เขาตายแล้วเนี่ยเช่นตัวเราแก่เราทำไมแก่เราไม่อยากแก่แต่มันก็แก่ถ้าเรายอมรับความจริงพวกนี้ไม่ได้เราต้องทุกข์มากเลยถ้ายอมเนี่ยสังขารทั้งหลายในร่างกายจิตใจเราเนี่ยในใจร่างกายทั้งร่างกายจิตใจเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็ไม่สุขเดี๋ยวก็ไม่ทุกข์เดี๋ยวก็สุขก็ทุกข์เดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เงี้ยเดี๋ยวก็สบายเดี๋ยวก็ไม่สบายเนี่ยเดี๋ยวก็สบายกายสบายใจไม่สบายกายไม่สบายใจแต่จะเลือกเอาแต่สบายอย่างเดียวเพราะไม่ยอมรับความจริงอย่างนี้ทุกข์ไหมทุกข์เพราะว่าไม่ยอมรับตามความเป็นจริงแต่มันสุขและทุกข์มันก็เป็นอย่างนี้แน่เดี๋ยวไม่มีสังขารขึ้นมาเนี่ยเดี๋ยวก็ต้องสุขบ้างทุกข์บ้างสบายกายสบายใจบ้างไม่สบายกายไม่สบายใจบ้างเป็นเรื่องปกติเดี๋ยวก็เจ็บไข้ได้ป่วยเดี๋ยวก็ไม่เจ็บไข้ได้ป่วยสุขภาพก็ดีเดี๋ยวก็ป่วยอีกแล้วเนี่ยคนเนี่ยแม้แต่พุทธเจ้าลุงตาเองก็เมื่อกี้เพิ่งไปหาหมอมาเนี่ยหมอบอกว่าไม่เป็นไรตอนแรกหมอบอกว่าเยื่อแก้วหูทะลุไปหายทีเยื่อแก้วหูติดแล้วแต่รู้ทำไมมันติดได้อย่างนี้ก็หายป่วยเนี่ยก็ป่วยมันก็หายป่วยได้อย่างเงี้ยบางทีมันป่วยแล้วรักษาไม่หายก็ตายได้เนี่ยก็คือถ้าเรายอมรับความเป็นจริงก็เป็นอย่างเงี้ยมันเป็นอย่างเงี้ยมันป่วยแล้วเป็นอย่างเงี้ยก็เป็นอย่างงี้ก็รักษาไปรักษาไม่ได้บางทีก็รักษาได้บางโรคก็รักษาไม่ได้ก็ต้องตายก็ใช่ก็ความจริงยอมรับได้ไหมถ้ายอมรับไม่ได้ยถาภูตญาณทัศนะยอมรับได้ยอมรับความจริงได้ในปัจจุบันมันก็ไม่ทุก
ยอมรับไม่ได้ก็ทุกอยู่นั่นแหละความจริงมันเป็นเช่นนี้ธรรมชาติเป็นเช่นนี้มันไม่มีอะไรที่เที่ยงแล้วมันอยู่ในมันเป็นอนัตตาคือมันไม่อยู่ในบังคับของเราที่เราอยากให้มันเป็นแต่ธรรมชาติเขาเป็นอย่างนั้นแต่เราอ่ะจะไม่อยากให้เขาเป็นอย่างนั้นเราอยากให้เขาเป็นอย่างนี้เพราะเขาเป็นอย่างนี้เราไม่อยากเป็นอย่างนี้เราอยากเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ก็ทุกข์ตายใช่ไหมพอเราบอกว่ายอมรับความจริงได้ในทุกปัจจุบันเป็นยังไงก็เป็นอย่างนั้นแน่ก็ถ้าจะรักษาหรือว่าจะแก้ไขยังไงแก้ได้ก็แก้ไปแก้คือว่าหมายถึงเอาไปซ่อมสังขารเอาไปซ่อมถ้าไปหาโรงหมอซ่อมถ้าซ่อมได้ก็ซ่อมไปซ่อมไม่ได้ก็ต้องตายก็ต้องยอมรับยอมรับไม่ได้ก็ทุกคนเนี่ยที่ผ่านมาครอบครัวอื่นเขาก็ตายแต่ทำไมครอบครัวเรายอมรับไม่ได้แต่ยอมรับความจริงไม่ได้ทุกตายมันเราบอกว่าครอบครัวเรายกเว้นไม่ตายแต่ครอบครัวอื่นตายไม่เป็นไรอย่างนี้แสดงว่าเราไม่ยอมรับความจริงเราก็จะทุกข์เพราะว่าที่ทุกข์เพราะพยายามฝืนความจริงถ้าเป็นยถาภูตญาณทัศนะยอมรับความจริงก็จะเกิดนิพพิทายานเบื่อหน่ายในความที่จะฝืนความจริงของธรรมชาติที่เป็นเช่นนั้นเองสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นย่อมเสื่อมไปสิ่งนั้นต้องดับไปเป็นธรรมดาสิ่งใดไม่เกิดสิ่งนั้นย่อมไม่ดับเป็นธรรมดาธรรมชาติมีแค่นี้ก็จะเบื่อหน่ายในการหลงยึดมั่นถือมั่นในสิ่งที่ไม่เป็นความจริงที่ไม่อาจยึดมั่นถือมั่นได้ไม่อยู่ในบังคับของเราเรียกว่าอนัตตาธรรมชาติไม่อยู่ในบังคับของเราธรรมชาติเขายิ่งใหญ่ก็ความปรารถนาของเราเขาเป็นไปอย่างนั้นเองสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นย่อมไม่เที่ยงสิ่งนั้นย่อมดับไปเป็นธรรมดาสิ่งใดไม่เกิดสิ่งนั้นย่อมไม่ดับเป็นธรรมดาแต่เราพยายามจะฝืนความจริงสิ่งที่เกิดสิ่งที่เปลี่ยนแปลงถ้าถูกใจเราพยายามจะยึดไว้ให้ได้ไม่ถูกใจเราพยายามจะแทรกแซงกดขี่กดข่มบังคับดิ้นรนผักใสหรือหนีไม่ยอมรับรู้อันนี้ก็ไม่ยอมรับความจริงก็ต้องทุกข์อยู่เนี่ยตลอดเวลาเราไม่อยากเป็นสังขารไม่อยากปรุงแต่งเราอยากเป็นธรรมชาติที่ไม่ปรุงแต่งแต่ความเป็นเราเป็นตัวเรามันเป็นธรรมชาติที่คิดปรุงแต่งยึดถือขึ้นมาจากความไม่มีแต่เราจะเอาความยึดถือปรุงแต่งไปเป็นความที่เป็นธรรมชาติที่บริสุทธิ์ที่ไม่อาจปรุงแต่งได้แต่เรากลับปรุงแต่งตัวเราตั้งแต่เริ่มแรกแล้วว่าตัวเราหรือจิตใจของเราอยากให้เป็นธรรมชาติที่ไม่อาจปรุงแต่งได้ที่เป็นวิสังขารหรือสุญญตาธาตุหรือนิพพานธาตุแต่ในเมื่อเราปรุงแต่งขึ้นมาเสร็จแล้วเป็นตัวเราเป็นจิตใจของเราแต่เรากลับจะเอาความปรุงแต่งที่เราปรุงขึ้นมาเองที่มันผิดจากธรรมชาติที่เป็นธรรมชาติที่เป็นอนัตตาแต่เราปรุงขึ้นมาเป็นอัตตามันก็ต้องแต่เราจะเอาอัตตาเป็นอนัตตาให้ได้เราจะฝืนความจริงอย่างเนี้ยมันก็เลยทุกข์อยู่ทุกวันนี้ต้องยอมรับความจริงว่าอนัตตาก็เป็นอนัตตาธรรมชาติไม่อยู่ในบังคับของเราก็เป็นเช่นนั้นเองเขาเป็นเช่นนั้นเองสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นย่อมดับไปไม่เที่ยงเป็นธรรมดาเกิดมาแล้วก็ย่อมแก่ย่อมเจ็บย่อมตายย่อมพัดพาเป็นธรรมดาไม่เกิดก็ไม่ต้องมาแก่มาเจ็บมาตายมาพัดพาเป็นธรรมดาเป็นธรรมดาเพราะถ้าไม่เกิดก็ไม่ตายถ้าเกิดก็ต้องตายถ้าไม่เกิดก็ต้องไม่ดับไม่มีดับถ้าเพราะไม่มีเกิดก็ไม่มีดับแต่ถ้ามีเกิดก็ต้องมีดับการเกิดเป็นทุกข์ในโลกเพราะธรรมชาติที่เกิดสังขารขึ้นมาเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาย่อมเป็นทุกข์ล้ำไปยอมรับตามความเป็นจริงไม่ใช่เกียรติสังขารแต่จะไปเอาวิสังขารอย่างนี้ยึดถือยึดมั่นถือมั่นเป็นทุกข์แสนสาหัสด้วยความยึดมั่นถือมั่นยอมรับความจริงใจก็จะสงบเย็นเป็นยถาภูตญาณทัศนะยอมรับตามความเป็นจริงเป็นนิพพิทายานเบื่อหน่ายในความหลงยึดมั่นถือมั่นเบื่อหน่ายในสังขารเบื่อหน่ายในความยึดมั่นถือมั่นให้เป็นทุกข์เบื่อหน่ายในสังขารปรุงแต่งยึดถือเบื่อหน่ายในความยึดถือและปรุงแต่งจะต้องไปเวียนเกิดเวียนตายเวียนเกิดเวียนตายให้เป็นทุกข์อยู่นี่แน่แล้วก็เกิดวิราคะใจจางคลายหมดยางเหนียวต่อทุกสรรพสิ่งสิ้นยึดมั่นถือมั่นเป็นวิมุตแล้วก็นิพพานเมื่อสิ้นผู้ยึดมั่นถือมั่นเสร็จแล้วก็ไม่มีผู้ทุกข์อีกต่อไปภาษาสมมุติเรียกว่านิพพานแปล
ที่ลูกตาพูดเมื่อกี้เนี่ย So I say that actually all the suffering comes from not accepting the way it is in the present. Because whatever happens is out of our control. But like with ignorance, we try to, like with misunderstanding, we want things to be the way that we want.Like even physical body, we don't want to get old. We don't want our parents or families to be sick. We don't want people in our family to pass away. But how can it happen? Because how can the nature say, like, my family will be fine, but others will pass away? It's not possible. Even the mental part that I want my mind to think in a good way, I don't want to accept the devil mind, but it is the way it is. Like, this is whatever happens, you cannot control. And if you don't want to accept all the change that is out of your control, is real suffering. So just let everything be the way it is, andWhen you understand that this is the way how nature operates, then you just let go because you really know that this is how it works. If you resist it, there's no point to resist it. It's going to change anyways. So when you accept everything the way it is, you will be in real peace.Because you will not interrupt the way that nature works. And you will be in the real peace forever because you don't interrupt the nature. Or, okay, so if you understand how nature works, you don't want to disturb the cycle or the process of it, and then you just let everything be because you bored to interrupt the systems.Just let it be, and then you don't. So you. This passion. So you. It's like this passion that it's not like you have no feeling in your life, but you have no feeling to disrupt whatever it is.And then you will be in real peace. So Longta also said, once you see a reality and at a certain point you get fed up of intervening, and so then this passion towards it will arise, and you will really stop intervening into nature and let nature be nature. So that is what is called in Buddhist terminology. Nibbita will arise and viraga will arise, and that is then the end of attachment. And with the end of attachment is then the end of suffering. And with the end of suffering, what is left is peace.มันก็จบลงที่ทุกสรรพสิ่งรวมทั้งร่างกายจิตใจของเราไม่เที่ยงไม่ใช่ตัวตนคงที่เป็นสิ่งที่ต้องสิ้นไปเสื่อมไปเป็นธรรมดาไม่มีอะไรที่ยึดมั่นถือมั่นได้อย่าหลงยึดมั่นถือมั่นไปเลยสัพเพธัมมานาลังอภินิเวสายะทำทั้งมวลไม่ควรหลงยึดบ้านถือมัน So eventually all the physical body and mental matters will arise and cease, and it will all will pass away. So there's no point to cling on or attach on anything. Like Buddha said that
สัพเพธัมมานาลังอภินิเวสายะ which means anything that is worth to cling on, that's it. Understand, Dr. Sylvia. มีใครอีกหรืออีกอีกไหมอีกไม่มีอะไรมีใครอีกฮะมาใหม่คนมาใหม่ใหม่กันนัดใหม่ใหม่ว่าไงใหม่ใหม่ก็เออกลับขอโอกาสหลวงตาค่ะครูบาแล้วก็ญาติธรรมทุกท่านนะคะก็คือที่สุดของธรรมหลวงตาก็ได้แสดงหมดแล้วอะค่ะคือทั้งหมดมันก็อยู่ที่ความเห็นผิดของเราเองคือการที่ไม่ยอมรับธรรมชาติไม่ยอมรับความจริงการที่ไม่ยอมรับนี้มันก็เกิดจากการที่มันมีตัวเราเชื่อว่ามีตัวเราอันนี้ก็เป็นความเห็นผิดตลอดสายเลยค่ะตั้งแต่ไม่ยอมรับความจริงมีตัวเราจริงๆแล้วก็เอาตัวเราไปดิ้นรนหาทางพ้นทุกข์คือมันพอมันเป็นความเข้าใจผิดทั้งหมดนี้มันก็เลยไม่พ้นทุกข์สักทีค่ะแต่ถ้าเข้าใจถูกแล้วก็ยอมรับสัจธรรมความจริงนิพพานมันก็อยู่ตรงนั้นอยู่แล้วก็เปิดเผยอยู่แล้วในตัวมันเองค่ะสาธุแปลไทยด้วยไอ้แปลอังกฤษด้วย So all the suffering is start of the ignorance. The ignorance, the main thing is that we believe that we have our self, our own self. So once we have our own self, we want to have happiness. And when we want to have happiness, we start to change everything that's happening around us, even like all mentally, physically, we change everything. So that's all the ignorance. So we try to change everything into the way that we want it to be. But no matter how hard we try, that's never gonna happen as we expected, and that causes more suffering. So just realize the ultimate truth, which is there is no self. So once you realize this and you really accept this truth, that is just end of all the suffering. Because once you know that there is no self, so you will realize that you can't change anything, do anything, because there's no self, there's no you. So how can you change the thing as the way that you want it to be? So just accepting the truth of no self. So just accepting it, and the peace is just right there. It's so easy that sometimes we just overlook it. Once you overlooked it and you have your seven running around fighting the peace, so you just stop and accept, and the peace is there. That's it. ประมาณนี้ค่ะหลวงตาสาธุแปลถูกไหมมิสเตอร์อืมงงครับงงว่าอาจารย์มาไขก็แปลดีหมดเลยแปลดีจริงๆก็ให้กับหลักใจมีอะไรอีกไหมใหม่ถูกต้องแล้วไม่มีค่ะหลวงตาก็พอเข้าใจความจริงก็ไม่ต้องดิ้นรนหรือไม่ต้องทำอะไรก็ใช้ชีวิต
ไปถ้าครั้งไหนที่มันลืมไปอะค่ะหลวงตามันก็มีลืมไปหลงไปเป็นสังขารบ้างมันก็แค่เข้าใจว่าเอาสัจธรรมคืออะไรมันก็ไม่ได้มีอะไรจะต้องไปทำอะไรอะค่ะหลวงตาอย่างนั้นแน่แล้วสุดท้ายก็มันก็จะสิ้นหลงสังขารด้วยความรู้แจ้งรู้เท่าทันในปัจจุบันขณะมันก็ความหลงสังขารก็จะน้อยลง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 แล้วก็สั้นลงสั้นลงเข้ามาหาใจที่เป็นจิตเดิมแท้หรือใจเดิมแท้คือความสงบว่างเปล่าจากสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาว่างเปล่าจากผู้ยึดมั่นถือมั่นเป็นความสงบเย็นก็เลยเมื่อไม่มีตัวตนของผู้ยึดมั่นถือมั่นมันก็เลยว่างเปล่าจากกิเลสและว่างเปล่าจากความทุกข์ว่างเปล่าจากตัวตนของผู้ยึดให้เป็นทุกข์มันก็เลยเมื่อไม่ทุกข์นั่นแหละไม่มีความยึดในเป็นทุกข์ก็เรียกว่าเป็นที่สุดแห่งทุกข์หรือยิ่งกว่าสุขเหนือสุขเหนือทุกข์แปลด้วยทานสเลตขออนุญาตได้ตอนสุดท้ายนะคะ I got it the last part when you really realize that there is no you, no self, so this is beyond happiness or suffering, so don't even have to talk about happiness or suffering at all, because it's just beyond that, just nothing. ถูกไหมพระอาจารย์มาร์กตรงนี้สำคัญมากนะพระอาจารย์มาร์กอยากให้พระอาจารย์มาร์กพูดละเอียดด้วยเพราะว่าเนี่ยความหลงสังขารตอนแรกๆมันจะหลงยาวหลงสังขารหลงพงแต่งคือหลงคิดหลงพงแต่งหลงยึดถือไปยาวๆพอรู้ทันก็จะสั้นลง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 น้อยเรื่อยๆสุดท้ายก็มันสั้นลงเข้ามาจนถึงใจที่ไม่อาจสังขารใจที่ไม่อาจสังขารคือสังขารเนี่ยมันก็ออกมาจากใจที่เป็นธรรมชาติที่ไม่มีอะไรปรากฏเป็นธรรมชาติที่ไม่มีอะไรสังขารคือไม่มีอะไรปรากฏไม่มีสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาไม่มีรูปลักษณ์ใดๆเลยก็คือความมีเรียกว่าเป็นสังขารคือมีปรุงแต่งเป็นความคิดเป็นอารมณ์เป็นความรู้สึกออกไปก็ออกไปจากความไม่มีความมีก็ออกไปจากความไม่มีเมื่อรู้ต่อทานความมีความหลงยึดถือให้เป็นทุกข์ก็ค่อยๆรู้ต่อทานละเสียรู้ทันละเสียรู้ทันละเสียในปัจจุบันขณะปัจจุบันขณะมันก็จะสั้นลงสั้นลงเข้ามาหาต้นกำเนิดของมันคือความปรุงแต่งออกไปเนี่ยมันปรุงแต่งออกไปจากความไม่มีเมื่อพบความไม่มีเรียกว่าใจบริสุทธิ์หรือจิตเดิมบริสุทธิ์นั่นแหละมันก็จะสิ้นตัวตนกลายเป็นใจที่ไม่มีสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาคือไม่มีตัวเราไม่มีตัวเขาก็เลยไม่มีตัวเราเนี่ยไปยึดสิ่งใดให้เป็นทุกข์อีกต่อไปภาษาสมมุติเรียกว่านิพพาน ก็คำถามอันแรกที่หลวงตาเคยถามว่าก็เขาก็แปลช่วงไทยก็ถูกต้องครับแต่รู้สึกว่าแบตเตอรี่ของอาจารย์ก็หมดแล้ว มันหัวไม่ไปแล้วมันตึงนี่ก็ได้หมอหรือว่าหมออะไรใหม่หรือว่าหมอก็คุณหมอมาใหม่ก็ยังเฟรชอยู่หมอยังเฟรชก็ได้ทำขาดประเด็นไหมพี่หมอช่วยเสริมเลยค่ะ so what หลวงตา try to say to us is when one can detect detect that the mind that make proliferation that get lost into any thought the thought that we still not thereWe struggling, or we have to search for Nibbana. We have to go doing something to anything. That's like a proliferation, right? It's like we get lost into the mind, into the thought. And at first, we have to detect it as soon as we could. And then for the time passed with all the practice,At the very beginning, we will catch it or detach it. Maybe after the story has ended already, and we can like the awareness, the state will recall us like, oh, I get lost already. Maybe the story has ended already. But for times by, and for the sake of practice,
it will like shorten time by time. We might get it at the middle of our story that we get lost into. And with the practice, we might detach at the very beginning of it. It will shorten time by time with practice. And at the state that we can see the emptiness that the happenings or the thought that come from, that we call pure mind, so to speak. And with that, the pure mind, the mind that get into a peaceful stage, will come large and large.